คือคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าไม่ทราบไม่ทราบว่าใครคนในพรรคเนี่ยใครที่ออกมาต่อต้านเรื่องนี้ใช่ค่ะถ้าคุณอนุทินไม่ทราบผมจะบอกให้นะฮะสุภชัยใจสมุทรฮะสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กครับเรื่องโควิดต้องให้หมอนำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกมีโอกาสร่วมคณะไป4จังหวัดภาคใต้คือสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงร่วมด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่อนข้างตึงเครียดซึ่งรอบนี้สาธารณสุขได้นำวัคซีนไฟเซอร์จำนวน1ล้านโดสไปเพื่อฉีดให้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมครบถ้วนและจากการติดตามการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่พบเป็นอย่างดีพบว่าเป็นไปอย่างดียิ่งพูดได้ว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนในไม่ช้าแต่พอกลับมาแค่2วันล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคือพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อแก้ไขการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่ปลายด้ามขวานแล้วให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงปลัดกระทรวงอื่นๆไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นลูกมือของท่านแต่หัวโต๊ะผู้มีอำนาจสูงสุดคือนายทหารยศพลเอกต้องขอบคุณกับเจตนาดีในการกระชับอำนาจเพื่อให้ท่านมีความคล่องตัวในการบริหารงานประเด็นคือที่ท่านกำลังเอาโมเดลความมั่นคงต้องมาก่อนมาใช้กับเรื่องสาธารณสุขซึ่งผมเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเป็นการนำเอาการทหารนำสาธารณสุขสอดรับกับแนวทางการทหารนำการเมืองที่ท่านนำมาใช้ในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมไม่ได้มีปัญหากับตัวบุคคลแต่ผมมีปัญหากับหลักคิดที่ใช้ทหารมานำในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่มีรายละเอียดมากเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนก็สมควรจะให้หน่วยงานที่มีความถนัดเฉพาะทางนั้นขึ้นมานำการทำงานหรือถ้าท่านไม่เชื่อมือใครแล้วท่านก็ไม่ต้องตั้งหน่วยงานอื่นๆมานั่งกับท่านท่านใส่ชื่อแพทย์ทหารไปได้เลยท่านจะคุมแบบเบ็ดเสร็จตอนนี้สังคมกำลังมองว่านี่คือการขยายอำนาจในตัวท่านเองอย่าลืมว่าประเทศไทยมีกฎหมายสำหรับการควบคุมโรคหลายต่อหลายตัวสามารถปรับใช้ได้เลยโดยไม่ต้องตั้งใหม่แล้วเอาทหารมาคุมเหมือนที่กำลังทำอยู่ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดคือเรื่องของพรก.ฉุกเฉินที่ท่านยังตั้งหน้าตั้งตาใช้อยู่นั้นเอาเข้าจริงสามารถแทนที่ด้วยพรก.โรคติดต่อซึ่งล่าสุดมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดแต่ท่านก็ไม่ใช้ยังจะดึงดันรวบอำนาจไว้ที่ตัวเองแล้วที่ผ่านมาการนำเอาทหารไปนำหมอเราเคยเรียนรู้มีประสบการณ์มาแล้วเดือนพฤษภาคม64เรามีศูนย์อำนวยการแก้ไขโควิด19พื้นที่กทมและปริมณฑลท่านพลเอกประยุทธ์นั่งเป็นผอ.ศูนย์แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรจากเรื่องการตั้งศบค.กรุงเทพเท่ากับว่าท่านพร้อมจะให้ทหารนำหมอในทุกพื้นที่ดังนั้นอย่ามาอ้างที่ต้องตั้งศบค.ชายแดนใต้เพราะท่านกังวลเรื่องความมั่นคงผมไม่อยากฟื้นฝอยไปจนถึงหาเรื่องแต่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรกระจายอำนาจให้แต่ละคนแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยได้ทำงานที่ถนัดไม่ใช่หรือเพราะจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดผมเคยแสดงความเห็นมาหลายครั้งและบางครั้งอาจไม่สบอารมณ์ท่านนายกที่ไปติดติงการทำงานของรัฐบาลแต่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นนักการเมืองผมต้องยืนหยัดบนจุดยืนของผมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผมจึงไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้แฮชแท็กคืนอำนาจให้หมอนี่ฮะคุณอนุทินไม่รู้ว่าคนในพรรคเนี่ยคือใครที่ออกมาต่อต้านคนนี้ชัดไหมฮะสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยนะครับอาจจะไม่ได้ต้านตรงๆแต่เขียนแบบนี้แน่นอนมันก็ชัดเจนบอกไม่ได้มีปัญหากับพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ที่ไปนั่งหัวโต๊ะแต่มีปัญหากับหลักคิดหลักคิดที่ว่าคือหลักคิดของใครหลักคิดของนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ที่เอาทหารเนี่ยไปคุมเรื่องนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเอาทหารแล้วไปสั่งซ้ายหันขวาหันอยู่แล้วคุณผู้ชมทุกองคาพยพเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยมันต้องมีลีดเดอร์แล้วมีกระบวนการการทำงานกันช่วยกันนะครับไม่มีใครทำงานคนเดียวได้สำเร็จหรอกครับถูกต้องไม่มีใครทำได้สำเร็จฮะต่อให้คุณเก่งยังไงคุณมี10มือ10ตีนนะครับขออภัยคุณผู้ชมไม่มีใครทำได้สำเร็จใช่มันต้องไปด้วยกันช่วยกันครับทุกองคาพยพต้องช่วยกันต้องดูต้องร่วมกันและที่สำคัญประชาชนในพื้นที่นั่นแหละต้องให้ความร่วมมือฮะถูกต้องค่ะนี่ครับไม่ใช่คนเดียวนะครับนักวิชาการอย่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งวันนี้ก็ออกมาพูดเรื่องนี้ครับน้องว่าครับคือเขาบอกแบบนี้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอพูดถึงจังหวัด3จังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าพูดถึงชายแดนภาคใต้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงจะเทคแอคชั่นขึ้นมามากเป็นพิเศษคือคิดถึงเรื่องของการจัดการปัญหาความไม่สงบฉะนั้นการที่ตั้งศบค.ชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคือการสะท้อนเรื่องของการเอาทหารเนี่ยไปนำหมอคุมโรคซึ่งเป็นเรื่องพิลึกกึกกือผิดฟ้าผิดตัวอันที่จริงปัญหาความไม่สงบเนี่ยทหารก็ทำไปเพราะว่าเป็นความถนัดของเขาส่วนเรื่องของโรคระบาดเนี่ยก็ให้ทางสาธารณสุขเป็นผู้นำเป็นงานของแพทย์พยาบาลแบบนี้มันน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านอกเหนือจากนี้ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่คุมโควิด-19 ที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่มีการตั้งศบค.กรุงเทพขึ้นมาดูแลก็ใช้โมเดลเดียวกันกับที่กำลังจะใช้แบบนี้แล้วผลลัพธ์เนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเป็นอย่างไรเข็ดหรือไม่เรื่องคุมโรคเนี่ยมันต้องควรที่จะเพิ่มอำนาจให้กับหมอให้เป็นผู้นำไปเลยเป็นงานของหมอเขารู้ลึกรู้จริงแต่ว่าความพยายามที่ผ่านมาคือการเพิ่มอำนาจให้กับกองทัพให้กองทัพไปสู้กับเชื้อโรคยิ่งในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวสูงมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นทุนเดิมมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรจะให้หมอเนี่ยเข้ามาดูแลมากกว่าคือมันต้องดูเจตนาคุณผู้ชมมันต้องดูเจตนาถ้าถามผมนะถ้าถามผมเนี่ยคือพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่อ่อนไหวเป็นพื้นที่ที่มีผู้ก่อเหตุพร้อมที่จะก่อเหตุในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเอาหมอนำได้ไหมเอาหมอนำได้แต่เอาหมอนำแล้วหมอเดินดุยเข้าไปหาชาวบ้านเนี่ยโดนยิงเปรี้ยงเดียวตายนะฮะมันไม่ได้ไงตายนะครับดังนั้นมันจะต้องมีคนที่เป็นแกนหลักในการประสานหน่วยงานในพื้นที่รู้จักพื้นที่ดีรู้ว่าเออนี่วันนี้เนี่ยหมอจะไปฉีดให้กับอำเภอนี้ทหารที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้จะต้องประสานใครนะครับแล้วใครมีอำนาจที่จะไปประสานทหารตรงนั้นเอาหมอนะครับไม่ใช่หมอไม่มีความรู้ครับหมอมีความรู้มีหน้าที่ที่จะดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วแต่คนที่จะสามารถประสานทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความปลอดภัยกับการลงไปทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยใครล่ะครับใครล่ะครับมันต้องใช้ทหารคนที่มีความรู้คนที่เป็นมือประสานในพื้นที่นะครับต้องรู้พื้นที่คือ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้มันเป็นต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นพื้นที่พิเศษค่ะนะครับมันเป็นพื้นที่พิเศษมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ปกติอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่าจะไปพื้นที่แล้วคุณหมอไปได้เลยถูกต้องครับแค่คนธรรมดาปกติเนี่ยเวลาจะขับรถเข้าพื้นที่เนี่ยยังต้องมีการตรวจการสอบการโอ้โหเช็คกันแล้วเช็คกันอีกนะคุณผู้ชมไม่ใช่อยู่ๆใครจะเดินไปตรงไหนก็ได้แบบง่ายๆถูกต้องดังนั้นเนี่ยนะถ้าทำแบบที่อาจารย์วันวิชิตว่าหรือทางด้านคุณสุภชัยว่าทำได้ไหมทำได้แล้วความปลอดภัยล่ะครับใครจะรับรองใครจะรับรองความปลอดภัยให้คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าที่ลงไปทำงานตรงนั้นค่ะใครรับรองล่ะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีแกนหลักเนี่ยผมเชื่อว่าพลเอกณัฐพลเนี่ยเคยเป็นอดีตเลขาสปช.มาก่อนค่ะรู้ว่าพื้นที่แหละแต่ละพื้นที่เป็นยังไงถูกต้องเมื่อรู้อย่างเดียวไม่พอค่ะถามว่าคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ด้านความมั่นคงทหารที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เคยเป็นไม้เป็นมือของพลเอกณัฐพลทั้งนั้นทำอะไรท่านก็ประสานว่าเออวันนี้เนี่ยทีมงานจะลงพื้นที่ตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้ความปลอดภัยเป็นยังไงค่ะมันต้องคุยกันฮะมันต้องคุยกันครับคือแต่ละคนเขาก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองนั่นแหละคือไม่ใช่ว่าตั้งพลเอกณัฐพลแล้วพลเอกณัฐพลจะต้องไปเดินฉีดยาให้กับชาวบ้านไม่ใช่ฮะการบริหารงานเนี่ยมันมีวิธีการดังนั้นลองเปิดใจรับก่อนไหมถูกต้องแล้วเดี๋ยวดูผลว่าหลังจากที่มีศบค.ชุดนี้ศบค.ส่วนหน้าขึ้นมาแล้วลงไปทำหน้าที่ผลตอบรับผลตอบกลับและประสิทธิผลที่ออกมาจากการคุมโรคเนี่ยเป็นยังไงค่ะถ้ามันคุมไม่ได้เดี๋ยวท่านค่อยมาว่ากันแล้วชี้แนะว่ากันว่าเป็นยังไงตอนนี้ทำงานก่อนฮะนะพี่น้องกำลังเดือดร้อนใช่ให้เขาได้รับผลประโยชน์กันก่อนกับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพัก